าแล้วสวย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 ทุกคนน่ามีดีครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งครับลูกชิ้นปลาตองกาย 100% ครับผมไม่มีแป้งผสมโอ้ยสวยหาภูมิใจตรงที่ว่าปลาพอหามากแล้วก็เฮาเฮ็ดลูกชิ้นเองจ้าพี่น้องเป็นพ่อหน่อยนะจ๊ะเพิ่นคือพ่อเมนูที่ว่าเพิ่นเคยกินต้มยำลูกชิ้นสมัยเพิ่นไปเป็นเด็กแอดรถสวัสดีครับพี่น้องครับผมมื้อนี้ทําสิมาเฮ็ดอันลูกชิ้นปลาตองกายเด้อครับเฮ็ดไว้ครับผมสิใส่เครื่องบดย่างค่ะคุณได้มื้อนี้ปลาตองกายนี่ยังบ่ได้ฝักครับแต่แบบว่าเฮาสิใส่เครื่องบดนี่ครับเครื่องบดเจียวของเฮาครับผมสแตนเลส304อย่างดีครับบดปลาเด็กบ้องครับมีโคตรจ้ะโคตรสิมาทดลองเบิ่งว่ามันสิแบบนั้นโคตรนั่งอยู่นี่สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับนั่งเบิ่งลูกแบบบดปลาตองจะฝักเอาประหยัดแรงเถอะพอเออว่ายันกลางมันมุ่นสนิทเลยจะได้ลองนะลองไหมล่ะมันต้องค่อยๆแย่มันลงทีละตอนใส่ล่ะมาแล้วโอ้สวย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 เถอะพอโอ้เจอกันแล้วลูกน้ำเด็ดทอดแบบไหนวะมีแม่งไปโลดไอ้ลูกชิ้นเลยมันไม่ได้ปรุงเนาะมันบ่เด้งเด้อพอมันทันได้ปั่นกับน้ำแข็งนี่ก็เป็นเฟรนฟรายคล้ายๆกับอันแล้วก็เส้นก๋วยจับเนาะนะกูดักพี่น้องแล้วพอแล้วสะอ่อนนี่คิดว่ามันออกมางามแนวนี้โอ้โหต้องทำเส้นยาวๆที่ตั้งเอ้ยนี่แหละคักคักก่อนเสียแต่ว่าต้องสองรอบได้ลูกเนาะเอาไปเฮ็ดอันนั้นไงตั้มก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาโอ้ยบังแหน่เงี้ยงามงามงามตั้มเดือดทั้งทึนสาดตามลงอันนี้บนรอบที่สามจ้ะก็พอว่าจัดไปเลย3รอบสวยๆมันงามปานนี้บ่เนื้อปลาตองกายพี่น้องปลาตองกายล้วนๆ 100% น่ะบ่ผสมอะไรใดๆโอ้โหโอ้โหเฮ็ดขอบคุณปลาตองกายก็ได้อยู่ดีเนาะน้ำขอบคุณผลิตเป็นเส้นเลยน้ำขอบคุณเฮ็ด10อันปั้นเป็นลูกชิ้นแล้วเด้อจ้าปัจจุบันนี้แต่ว่ามันปั้นเฉยเดียวบ่ได้โทมันหน่อยเฮาต้องแบ่งเฮ็ดใส่3เกลือนะคะกระเทียมรากผักชีพริกไทยรสดีเกลือใส่ลงไปรอบก่อนปรุงบ่ทันนัวปานใดรอบนี้ตําว่าขอนัวๆ นัวไปซําเด้อจ้ะนัวไปผมถึงบ่ฮู้คือกันแล้วครับต้องแกะเบิ่งบ่ครับบ่เดี๋ยวเฮาสิไปปรุงอาหารอยู่เฮาอย่าไปเฮ็ดให้มันเค็มมากไว้ใส่ใช่ครับเฮาสิเฮ็ดลูกชิ้นนี่เฮาสิไปเฮ็ดเมนูหยังครับบ่ทันได้เว้าสู่พี่สู่น้องฟังอยู่เด้ครับคันบ่แกงเขียวหวานกับต้มยำเด้อจ้ะแต่ว่าขอเห็นลูกชิ้นไว้ก่อนบ่ครับแม่นจ้าเพราะว่าเนื้อปลามันเกี่ยวไว้โดนเลยหมูเด้งวันนี้เขาเป็นสเต็ปแบบผลิตลูกชิ้นจากถุงใส่จำได้บ่ที่ตำบ่สู้ใส่ฟังเรื่องการใส่ถุงครับจำได้แต่ว่าอยากเฮ็ดนั่นวะอยากเสียฝีมือเจ้าของมันเป็นยังไงบ่นี่บ่งามนี่ครับถ้าพอใส่พุ่นครับพอส่วนนี้ไปทิปอยู่เกียวันเดยหมูมันครับพี่น้องมันเลยมีทิปใช่พุ่น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 บ่ฟังใจก็จะมันบ่ครับบ่นี้ใส่ระบบกัดก้นเอาลูกใหญ่หรือลูกเล็กอะคะเอาลูกพอดีครับเวลาที่รอคอยมาถึงแล้วหุยหุยหุยโอเคไหมคะเหมือนจะหุยสวยพอหน่อยว่าอยู่เห็ดน้ำหุยระวังมันน้ำร้อนกระเด็นใส่
โอ้ยงามโอ้ยปาดคืองามเดี๋ยวครับไส้โชว์จากลูกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปล่าเอาเดี๋ยวถุงนี้ก่อนซะสิซ่อนให้เบิ่งเด้อปาดงามอีหลีเด้อครับพี่น้องเอ้ยเบิ่งครับปานมาจําว่างเลยครับอุ้ยเบิ่งนี่ครับผมรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้บ่แม่นถ้าจําได้บ่รอบที่แล้วต้องบอกว่าให้ใส่ใส่ถุงนะก็ใส่ก็ถึงบอกว่าใส่เนี่ยใส่ดึงดันจะเฮ็ดแบบนั้นใส่ก็เว้าเดี๋ยวเด้เลยคันแม่นทําเป็นใส่แล้วทําเฮ็ดบ่เสียฟังใส่นะตํานี่โดนจมละแต่ว่านี่ตําบ่กล้าจมให้ใส่ซื่อๆครับจมไปใส่2รอบแล้วมื้อนี้ทุกคนถ้ามันฟูจังซี่แปลว่าสุกแล้วจ้าพี่น้องถ้ามันลอยขึ้นนะลูกชิ้นปลาตองกาย 100% ครับผมไม่มีแป้งผสมที่นี่เฮาก็มาแซ่น้ําเย็นเพื่อให้มันคงรูปคงรอยค่ะแล้วก็มีความเด้งมากยิ่งขึ้นโอ้ยสวยสวยจังเลยลูกสาวสวยอู้ถั่วต้องภาคภูมิใจเดี๋ยวขอลองชิมเบิ่งก่อนครับผมรสชาติเป็นยังไงครับโอ้ใช่ดีขึ้นอย่างรอบเนี่ยโคตรแซ่บโคตรแซ่บเลยต่ำอีลีบ่แม่นครับเป็นน้ำมื้อนี้พ่อเอ็ดมีเป็นได้มีแต่ทากินอย่างเอากำสั่งกระสื่นส้มความงามของลูกศิลป์ก่อนพี่น้องเปิดเป็นลูกศิลป์ออกมาแล้วครับพี่น้องงามเราเลยให้พ่อปูไปขายด้วยครับพี่น้องนี่จักพ่อปูสิไปเห็นเมนูหยังมื้อนี้ลูกสาวว่าต้มยำต้มยำทำแกงแล้วก็ผัดเผ็ดเมนูสองเมนูพร้อมเดียวเลยใส่พริกไทยอ่อนพ่อน้อยซอยเดิมเดี๋ยวพ่อเราไปดินน้ำมะลิน้อยจังหน่อยนึกว่าพ่อจะเป็นคนไปผัดเฮ็ดนี่เป็นดอกมีแต่ท่ากินแล้วมันแล้วไปซะเลยมื้อนี้เฮ็ดผัดเผ็ดแบบบานๆจ้าพี่น้องตำเครื่องแกงเองมีพริกแห้งตะไคร้หอมแดงแล้วก็กระเทียมจ้านี่กระเทียมเหลือจากขั่นสมงัวจ้ะใส่นี้ด้วยสักหน่อยได้มั้ยเพื่อความหอมเมื่อนี้ใส่บ่เห็ดเผ็ดปานใดได้ตามยานตามกินบ่ได้วันนี้ทําอยู่ในครัวนะคะพี่น้องมันคําแล้วอ๋อซ่าจะเฮ็ด2เมนูพร้อมกันเลยบ่ครับพร้อมๆกันค่ะโอ้คือสิเทพแท้ว่าแต่ว่าเฮาก็ต้องให้ผัดมันแล้วก่อนต้มเพราะว่าเฮาสิได้สดร้อนๆมีการวางแผนเนาะครับถูกย่องนักวางแผนก็จะพัดเครื่องหอมๆก่อนจ้ะจริงๆใส่พริกไทยเม็ดน้ำกระไดแล้วจ้ะแต่ว่าย้อนจำจะเผ็ดรุนแรงเกินไปโอ้ยบ่เป็นหยังครับเป็นยวนล่ะจำรู้สึกว่าจำเป็นอะไร ไหนหอมจ้ะใส่ลูกชิ้นของเราลงไปแบ่งเครื่องหน่อยก็เผื่อมันแสบแสบอยู่แล้วครับบ่มีคําว่าเผื่อครับผมหยอดน้ําจังหน่อยก็ใส่บักเขือกับบักแข็งไปพร้อมๆกันจ้ะพี่น้องใส่กับบ่รู้ว่าใส่เครื่องครบบ่เด้แต่ว่าใส่ตามภาษาบ้านๆของซ้ายน่ะล่ะอันนี้คือผัดเผ็ดด้วยเนาะครับซ้ายใช่แม่นจ้ะนี่ครับฝีมือเชฟปฐินเอาก็จะปรุงไปพร้อมๆกันเลยใช้น้ำตาลนิดหน่อยซอสหอยใส่ไปเยอะๆเลยแซ่บนิดหน่อยแล้วเราก็จะใส่น้ำปลาใส่ขอบกระทะเพิ่มความหอมแล้วก็ผัดต่อไปมีความอ้วตัวก็ผัดให้บักเขือบักแข็งมันสุกจังหน่อยก่อนจ้ะระวังรอบักเขือบักแข็งสุกจ้ะเขาก็จะมาเห็ดหมอต้มยำไว้ก่อนใส่เครื่องสมุนไพรไปไว้ก่อนจ้ะข้าตะไคร่บักเขือเทศบักพริกซอยจ้ะพี่น้องใส่ไปเลยหอมแดงทุบด้วยนะคะมันน่าภูมิใจตรงที่ว่าปลาพอหามาแล้วก็เฮาเฮ็ดลูกชิ้นเองจ้าพี่น้องเป็นเราไม่ได้ซื้อนี่ที่เด็ดที่เด็ด
พริกไทยอ่อนหอมฝรั่งหน่อยใบบักรูดพริกซอยแล้วก็กระชายค่ะขาดไปได้ส่วนมากกลับมาอยู่บ้านนี่ครับบ่ค่อยได้เหมือนเงินจากซื้อกับเขากับน้ำกินหรอกครับผมส่วนมากกับพ่อหน่อยก็หามาสู้กินครับแล้วก็เฮาก็ซื้อเล็กๆน้อยๆแน่ครับผมยกเว้นกินหมูกระทะแม่นครับแซ่บไปหน้าตาเหมือนผัดเผ็ดขึ้นมาหรือยังแม่นครับแม่นมาใกล้ๆเลยก็ได้ค่ะครับมาเด้อจ้าเมนูนี่อยากเอิ่นที่สุดคือพ่อปูเพราะว่าพ่อปูชอบกินผัดผักเลิศพร้อมเสิร์ฟค่ะโอ้มันกัดลายอยู่เด้ครับโอ้ยอยากซิมเด้เนาะเสร็จแล้วจ้าเมนูแรกของเฮาผัดเผ็ดลูกชิ้นปลาตองกายค่ะลูกชิ้นทำเองนะคะเมนูนี่เมนูที่สองต้มยำค่ะมีที่มาที่ไปอยู่เด้จ้าพ่อหน่อยนะอยากเพราะว่าเพิ่นคิดพอเมนูที่ว่าเพิ่นเคยกินต้มยำลูกชิ้นสมัยเพิ่นไปเป็นเด็กแอดรถอยู่ที่บขส.กาฬสินธุ์ลูกชิ้นนี่มันเห็ดต้มยำแต่เราบอกว่าตอนนั้นมันเป็นพวกลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นหมูสิมั้ยคะครับครับแล้วคิดอยากก็เลยจะเห็นให้เรากินตําบ่เคยกินแบบต้มยำลูกชิ้นแบบโดยตรงเลยเด้ครับใส่ส่วนมากก็สิเป็นแบบใส่กับอย่างอื่นมั้ยครับต้องลองครับมื้อนี้แต่ว่าบ่ได้ซื้อเห็ดบ่ได้ซื้ออีหยังมามั้ยโอ้ใส่พริกเผาน้ําหอมเนาะเราบอกว่าเขาใส่อันแดงๆน้ำได้ลูกใช่กะพิจารณาใช่คิดว่าน่าจะเป็นพริกเผานะแต่ว่าเธอไม่กินพริกเผาใส่นมข้นนะพอหน่อยนะพอหมักแบบว่าสูตรต้มยำน้ำข้นนะแม่จ้าพริกเผาซื้อย้อนน้ำตาลไปกระชับรสชาตินิดนึงเมื่อนี้บ่ได้เฮ็ดกับข้าวใส่ผงสลัดเด้แต่ว่าใส่รสดีมันก็ต่างกันนี่บ่ครับก็บ่ต่างปานใดให้น้ำปลาค่ะเดี๋ยวเฮาจังบีบบักน้ำหัวตอนถ่ายจ้ะเดี๋ยวรอให้ลูกชิ้นมันฟูอีกจะครั้งนึงก่อนแล้วความสมใส่สิใส่บักน้ำแม่นค่ะใส่บักน้ำเพราะว่าใส่บ่มีบักขามเปียกบักขามเปียกเบิดได้ทีเราเน้นเนาะครับใส่ครับแม่นจ้ะมันขี้เกียจกระยางน้ำจนหมดโอ๊ยผู้เด้งดีขนาดเลยครับมึงนะครับบ่ได้ผสมแป้งเด้อจ้าพี่น้องก็จะเห็นตอนที่ใส่เห็ดลูกชิ้นภูมิใจจังแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดจ้าใบมะกรูดแล้วก็ใส่กะเพราให้พอไปน้ำค่ะจะได้ชวนน้ำแบบจวดๆเนาะที่นี้เขาก็จะปิดแก๊สแล้วเขาก็จะจังจะบีบน้ำจ้าเปรี้ยวไปเลยจ้ะไหลเมล็ดครับป๊าตะแสบนะครับใส่มันหอมแม่โอ้ยโอ้เป็นแบงใดคะมันหอมไหมครับผมพี่น้องอย่าว่าผมโอเวอร์แอคชั่นเลยครับเพราะเสียงนี่คือเขาเป็นคนแสบดีเลยจ้ะผมกับอ่านคอมเมนต์พี่น้องเขาเป็นคนกินแสบพี่น้องตลอดเลยครับผมกับอันแนวใดพี่น้องเพิ่นตีชมมาผมกับสีน้อมรับปรับปรุงครับผมพี่น้องเพิ่นกับว่าผมมันเขาเอิ้นว่ายังก็ครับใส่โอเวอร์แอคติ้งผมบางทีมันก็เป็นมันกับน้ำชิมไหมเป็นความเคยชินเห็ดมาตั้งแต่ตอนถ่ายคลิปแรกๆครับผมเดี๋ยวผมก็สิปรับปรุงให้ดีขึ้นครับนี่ครับชิมซอยก่อนชิมก่อนครับอุ้ยโอ้โหต้องส้มอีกไหมครับแม่สายพอแล้วมั้งฟังทางผลพอหน่อยก็กำลังอยู่กับยายสำลีครับผมเมื่อนี้ยายสำลีเฮ็ดงานจนหอดคำครับกำลังปูกระเบื้องอยู่ตรงแถวโล่งรถครับผมโอ้อันติกเก็บกระติกน้ำให้สำลีเพิ่นกลับเด็กจังหน่อยเมื่อนี้เพิ่นปูกระเบื้องมันพอดีปูนเหลือกระเทินเพิ่นก็เลยเอาจนมืดปูนสร้างพี่น้องบ้านนี่แล้วได้เด็กกับเขาก็ได้ก็บ่รู้ล่ะว่าพ่อสิคิดฮอดบ่ขสบ่อย่าว่าเด้อมีผู้สาวเก่าอยู่หั่นนะมีละคลายครึ่งอยู่ได้ดูมันแต่มันรู้สึกว่าแซ่บอีหลีเด้แต่พออายุ16 17พุ่นล่ะเป็นเด็กบขส.บขส.เก่ากาฬสินธุ์อยู่รอบอันม่องธนาคารกรุงศรีอยุธยาน่ะ
หลอดตลาดหลังตลาดรู้สึกว่าแซ่บไปกินอยู่ตรงนั้นนะก็เลยคือลูกสาวต้มสู่กินลองเบิ่งกันนะพออันพ่อเคยได้กินอันสูตรต้มยำลูกชิ้นมันแซ่บๆเลยสนุกเดี๋ยวพอเอาแต่ของเพิ่นเป็นลูกชิ้นเนื้อเด้มีมันปลาตองกายเด้ครับแต่ว่าพอน้อยจัดต้มยำลูกชิ้นปลาตองกายเดี๋ยวเจ้าเด้อพี่ข้าวเจ้าพี่ข้าวเจ้าลองกันนะผมทำก่อนมาครับแม่นพ่อละลองต้มยำนะก่อนรับแรกต้องซิมซะก่อนนะปุ่นใส่สอนคนละสอนประเด็นเราคนละสอนแม่นบ่เอาเลยเอาเลยสอนสอนอันนี้นะผมกินข้าวเจ้ามันงงแท้ได้เนี่ยมันมีเคยเนาะเคยเคยแต่มันมีค่อยเอาดุพี่น้องว่าต้องเป่าโดนมันหนาวแซ่บอยู่ได้เหรอลูกได้การอยู่ไก่เคี่ยงบ่ครับเปรี้ยวบ่วันนี้ละซิมมันพัดเผ็ดครับพี่น้องลูกชิ้นปลาตองกายคือเก่ามึงดูฟีมือดูเป็นไงมองเก็บสีน้ำน้ำจะไหมว่าได้กลืนมอนมันกับพวกนี้น้ำแล้วใช่เอาวันของแถมให้พอนะครับโอ้คล้ายๆกับชายน้ำได้พอเลยหมองแสบมันนะเอาสอมบ่นี่เอาลูกเอามือตัวเอาหลายอันหยาตัวใส่นั่นแบบง่ายใส่กระชายนั่นนั่นมาพี่น้องสีเลิศกระชายจังสีครบสูตรอันนี้บ่นี่นั่นละเท่ป่ะแซ่บกว่าคนละแบบนี่ก็ด้วยการสดอันนี้จะเนื้อกว่าใช่ไหมนึงแนวนี้เลยพี่น้องแสบมาได้ครับทุกคนทุกท่านได้ขอตักหาดก่อนนะเอาไหมลูกขอผัดก่อนนะครับผมจ้าบะแข็งบะเขือใช่ไหมกินบะแข็งบะเขือไม่ได้เอาผ้ามาเช็ดน้ำแข็งเห็นเนาะข้ามใหญ่ค่ะคำตาสวดข้าวเช้าเลี้ยงเขาข้างในรู้สึกว่าม้อนคอได้แห้งคอขนาดสดน้ำมันฮ้อนอย่างพาเพื่อนชอบไม่สงสัยพี่ไข่เม็ดลืมไปว่าตอนเขาเห็นลูกศิษย์เขาใจไปแล้วคือหอยบคสอน้ำพอแล้วบคสอได้ยี่ได้นะผู้มืดมีมีได้เข้าไปหลายปีจะมันเป็นสภาพนั่นเลยลูกบคสอเก่าอยู่กาฬสินธุ์นี่มองเข้าไปซื้อกระปุกตะไคร้แล้วกันอ๋อมองหันหลังธนาคารเป็นตลาดสดด้วยครับตอนนี้เป็นตลาดขายเขาขายผลไม้ตะเก่าตลาดมันอยู่ทางหน้าครับบคสอทางหลังมันหลายปีแล้วมีได้เข้าไปขาดอันวันที่3พ่อว่าปลานี่คือแบบว่ามันมีกลางบ่ครับคือเฮาบดครับพ่อยำถือกลางง่ายๆบ่ครับมีถือใหญ่ศูนย์นิดๆเดียวแม่ลูกเข้าหัวจักว่ามีเศษกลางเล็กๆน้อยๆคือว่าได้การบดเลยแบบมีต้องฝัง เดี๋ยวน้ำมันต้มยำมาซื้อจังไหนก่อนแห้งติดไข่เสร็จแล้วว่ากินภูเขาแบบนี้มันต้องจวดอ่ะพี่น้องเสียบๆเดียวเด้อนะข้าวหอนข้าวสดพอมันสิเย็นก่อนมันนี่มันลมหนาวเนาะขนาดถึงปรุงหม้อก็จะเศร้าอันหอนต้องกินคู่กับข้านะต้มยำมากินข้าคือพอจ้ะแสบหอมหนุกกินกับข้าหอมเท่าเดียวกันอ่ะหอนคอบาบๆไปได้จ้าหันต้มยำใส่ใบกะเพราบาบๆไปเลยบ่ครับอารมณ์ข้นแบบกินเหล้าอ่ะ40ดีกรีอ่ะใส่ฝากพี่ฝันน้องนะครับมาเด้อจ้าพี่น้องมากินข้าวแล้งน้ำกันมื้อนี้เป็นความภาคภูมิใจคือวัตถุดิบพอหามาเองแล้วเฮาก็เฮ็ดเองจ้าพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าเด้อแล้วก็เฮ็ดให้พ่อได้แบบย้อนความหลังอย่างก่อน16ปีแห่งความหลังขอบคุณค่ะขอบคุณครับผม